السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังที่เกียรติติดตามรับชมรายการยากินทีวีอยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันคุณสันดาวันนะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันมาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะคุณครูอับดุลกอริมแสงทองคำนั้นติดภารกิจขอให้คุณจะเอาล้อนะคะว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวคุณครูบุญกรุณเสร็จกับภารกิจในสัปดาห์หน้าค่ะครูบุญกรุณก็คงจะได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็พบกับท่านเพียงผู้เดียวนะคะคือการดาวันนะค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันนะคะในรายการที่จะเป็นกุรอานในยามเช้าเช้าอย่างนี้รายการดีๆนะคะซึ่งเป็นรายการที่เรานั้นจะเจอกันในทุกเช้าวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์นั้นเนี่ยท่านผู้ชมคะซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันที่เรานั้นเป็นวันครอบครัวเป็นวันที่พ่อแม่ก็ดีลูกๆก็ดีพ่อแม่ก็หยุดจากการทำงานลูกๆก็หยุดจากการเรียนหนังสือก็เป็นวันครอบครัวเป็นวันที่หลายๆท่านนั้นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็เป็นวันที่ท่านนั้นพักผ่อนแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าในยามเช้าๆอย่างนี้หลายๆท่านก็คงยังไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะแต่พอสายหลายคนก็จะแยกย้ายกันไปตามที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนามสถาบันมัสยิดก็ดีแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของไตรมาสฝนเป็นช่วงของฤดูฝนนะคะหลายสถาบันหลายมัสยิดหลายองค์กรก็ไม่ค่อยได้จัดงานกันเท่าไหร่นะแต่ว่าจากนี้ก็คือช่วงของนางวันมะนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะออกไปประกอบภารกิจนอกบ้านในยามเช้าเราก็มานั่งกันอยู่หน้าโทรทัศน์เตรียมอัลกุรอานเตรียมสมุดดินสอเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของอัลกุรอานกันท่านผู้ชมคะวันนี้เราพบกันประจำวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2560ซึ่งตรงกับปฏิทินอิสลามนะคะเดือนอาหรับวันที่29เดือนชะวาลปีพุทธศักราช1438ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเข้าสู่รายการอัลกุรอานด้วยดูอายันเช้าในวันนี้ค่ะอัลลอฮุมะบิกะอัลบาสนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนักเสียวะบิกะมูตุวะอิลัยกันมูตุโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยังเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยังเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์ทุกการฟื้นคืนที่กลับไปค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นดุอายันเช้าที่เราจะต้องอ่านกันในทุกๆเช้าเพราะว่าเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่พระองค์ทรงสร้างเป็นบ่าวที่พระองค์นั้นทรงให้ชีวิตเราขึ้นมาเป็นบ่าวที่พระองค์นั้นให้สิ่งดีๆกับเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการมีลมหายใจนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราการมีวิธีมีปัจจัยยังชีพต่างๆอัลลอฮ์ก็ให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆเช้าเราตื่นขึ้นมาเราและหลายคนเราทุกคนที่เป็นบ่าวต่อพระองค์เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ลืมใช่ไหมคะที่จะขอบคุณต่อพระองค์เราไม่ลืมใช่ไหมคะที่จะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และงดในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามท่านผู้ชมคะเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันให้มากมากนะคะที่เรานั้นมีลมหายใจอยู่อีกวันหนึ่งวันหน้าในวันพรุ่งนี้เราไม่รู้หรอกนะคะว่าลมหายใจของเรานั้นอัลลอฮฺจะเก็บหรือเปล่าในอีกชั่วโมงข้างหน้าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างเพราะเรานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเราว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการขอดุอาของเราใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันนี้สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติและก็ทำให้ดีที่สุดนั่นก็คือการปฏิบัติคุณงาม
คุณงามความดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาดก็ดีการอ่านอัลกุรอานก็ดีการสะดากะก็ดีหรือการทำในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆท่านผู้ชมคะการสะดากะนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นการสะดากะเพียงสถานเพียงอย่างเดียวการพูดที่ดีก็ถือว่าเป็นสะดากะการยิ้มก็ถือว่าเป็นสะดากะแต่ไม่ใช่นั่งยิ้มคนเดียวนะคะได้ไม่เกิดจะไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวโอ้ยยิ้มเดี๋ยวใครไม่รู้จับไปส่งโรงพยาบาลยิ้มเลยนะคะการที่เรายิ้มเนี่ยที่ดิฉันบอกว่าการยิ้มก็คือเป็นสะดากะเวลาที่เราเจอหน้าเพื่อนเพื่อนเจอหน้ามนุษย์กดใจมากพี่น้องสื่อด้วยกันหรือว่าเจอหน้าทุกๆคนเราก็เราบางทีเราไม่รู้จะทักทายด้วยกับอะไรเราก็หันไปมองด้วยกันแล้วเราก็ยิ้มให้นิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นสะดากะการที่เราเก็บสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งไม่ดีออกจากข้างทางไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราเดินไปเจอเนี่ยเราเดินถนนไปนะคะแล้วเราไปเจอหนามอยู่เนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนอื่นเดินมาเดี๋ยวจะไม่เสียหนามตรงนี้เราก็เก็บออกนี่ก็ถือว่าเป็นสะดากะเดินไปเจอเศษแก้วเศษกระเบื้องเราก็เก็บออกนั่นก็ถือว่าเป็นสะดากะเดินไปเจอไม้ลูกชิ้นนะคะบางทีเด็กๆเยาวชนกินขนมกินลูกชิ้นกินไม่ว่าจะกินลูกชิ้นกินปลาหมึกย่างกินขนมดอกไม้ต่างที่มันมีไม้นะคะบางทีเราเห็นอยู่นะคะก็เก็บออกนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นเดินมาเดี๋ยวมันจะตำเท้าน่าจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อการเก็บนั่นก็ถือว่าเป็นสะดากะนะคะไม่ใช่ว่าจะสะดากะสตางค์ได้เพียงอย่างเดียวคำพูดรอยยิ้มการที่เราช่วยเหลือต่างๆก็ถือว่าเป็นสะดากะสิ่งที่เป็นความดีต่างๆนั้นเราพยายามทำกันทุกวันนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยทำวันละเล็กวันละน้อยมันก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีก็เช่นกันเราทำเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำทุกวันมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ก่อนที่เราจะได้รับสาระในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานท่านผู้ชมคะเราอยู่บนโลกนี้นะคะด้วยกับการสร้างของพระองค์แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ให้นะคะอัลลอฮ์เมตตาหมดบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันก็ละหมาดฉันก็ทำความดีทุกอย่างแต่ทำไมฉันยังอัลลอฮ์ยังไม่ให้ดีสติกับฉันเลยให้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ทำไมคนนี้ทำไม่ดีเลยแต่ทำไมอัลลอฮ์ให้เขามีฐานะมากขึ้นมีฐานะดีขึ้นดีกว่าเราอีกได้อย่ามองแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะอัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดในโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแสนอาสาไม่ว่าจะเป็นกฎบาปที่ศรัทธาต่อพระองค์แบบที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดเลยในโลกนี้แต่ในโลกหน้านะคะอัลลอฮ์จะเมตตานะคะผู้ที่ทำความดีต่างๆแต่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำความดีทำไม่ดีอัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดแต่อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะดาวที่ศรัทธาของพระองค์อัลลอฮ์จะต้องมีการทดสอบถึงแม้ว่าจะทำความดีก็ตามเราลองนึกดูคะว่าเวลาที่เราเข้าเรียนหนังสือเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกย้อนไปนะคะตั้งแต่ท่านผู้ชมเป็นเด็กเนี่ยเวลาที่ท่านผู้ชมเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงท่านผู้ชมเรียนจบเนี่ยเราจะต้องทำข้อสอบก่อนใช่ไหมคะกว่าที่เราจะได้เลื่อนชั้นจากอนุบาลไปขึ้นป.1ป.1ไปขึ้นป.2ป.2ขึ้นป.3ป.3ขึ้นป.4จนกระทั่งจบประถมจนกระทั่งจบมัธยมและจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ต้องทดสอบแล้วก็ต้องมีการทำข้อสอบกันใช่ไหมคะถ้าเราทำข้อสอบไม่ผ่านเราก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในชั้นสูงได้เช่นกันค่ะเราเป็นดาวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเราไม่ว่าเราเจอสิ่งอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความอดทนเราโวยวายเราบ่นเราไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเราไม่มีความสามารถอดทนเราก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยงท่านจะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาได้แต่ถ้าเรานั้นมีความอดทนต่อดุอาสักวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ค่ะอัลลอฮ์จะให้เราพบในสิ่งที่ดีแน่นอนแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เราพบยังไม่ให้เราพบในสิ่งที่ดีในโลกนี้แต่ถ้าเรามีความอดทนไปอยู่ในโลกนี้อัลลอฮ์จะให้เราพบแต่สิ่งที่ดีแต่อย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ทิ้งบาปของพระองค์แน่นอนอัลลอฮ์ให้บททดสอบ
แต่ในบททดสอบนั้นก็จะมีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นแต่บางครั้งเรายังหาไม่เจอบางครั้งเรายังมองไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมันขอดูอาต่อพระองค์เราขอดูอาแล้วเราก็ต้องอดทนและเราก็ต้องละหมาดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราขอดูอาแต่เราถึงเวลาเราก็ไม่ละหมาดถึงเวลาเราไม่ถึงอดถึงเวลาเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราขอเงินพ่อแม่แต่ถึงเวลาแล้วพ่อแม่ใช้งานเราไม่ทำถ้าไม่ใช้อะไรเราก็ไม่ทำเราก็ไม่สามารถที่จะได้ในสิ่งนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ในวันนี้ท่านผู้ชมคะวันนี้ซูเราะห์ที่เราจะศึกษากันก็คือซูเราะห์ยินนั่นเองค่ะท่านผู้ชมก็ยังอยู่ในซูเราะห์ยินเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยดิฉันได้อธิบายกับท่านผู้ชมไปอธิบายหลักการอ่านตั้งแต่อายะที่8จนถึงอายะที่12วันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันตั้งแต่อายะที่13จนถึงอายะที่19ก็ท่านผู้ชมก็คงจะเตรียมปากกาเตรียมสมุดเตรียมอัลกุรอานพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะศึกษาอัลกุรอานไปกับเราท่านผู้ชมคะอยากศึกษาแต่เพียงเฉพาะตัวท่านให้ชวนชวนบุคคลในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆของเราให้มานั่งรวมกันนะคะอยู่ที่หน้าโทรทัศน์แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อที่จะศึกษาอัลกุรอานร่วมกันเพื่อที่จะเป็นบารักัตให้กับตัวของเราท่านผู้ชมคะให้บ้านของเรานั้นจงทำบ้านของอย่างทำบ้านของเราอยากทำบ้านของเราให้เป็นเหมือนกุโบสถ์นั่นก็คือไม่มีเสียงอัลกุรอานเลยอย่างไรก็ตามในบ้านของเรานั้นในหนึ่งวันให้มีเสียงอัลกุรอานบ้างนะคะหลังจากบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันอ่านในละหมาดแล้วแต่ถึงจะอ่านในละหมาดแล้วนอกละหมาดเราก็ควรที่จะอ่านด้วยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้อ่านก็ให้เราเปิดทีวีเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ดิฉันเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ใช้โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกมีปุ่มกดเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วจะใช้โทรศัพท์ที่สามารถที่จะเล่นไลน์ฟังยูทูบได้เล่นเฟซได้แต่อย่างไรก็ตามในยูทูบเนี่ยมีทั้งอัลกุรอานเวลาหลายเซฟเลยท่านผู้ชมทราบไหมว่าจะเป็นเซฟข้างไหนเนี่ยท่านผู้ชมเข้าไปฟังได้เลยแล้วไม่ได้มีแต่เพียงอัลกุรอานอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมมีทั้งอัลกุรอานแล้วก็พร้อมความหมายให้เราฟังอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราฟังอัลกุรอานแล้วเราก็ควรที่จะฟังความหมายด้วยเพื่อที่เรานั้นจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ในแต่ละอายะในแต่ละซูเราะห์อัลลอฮ์ได้บอกอะไรกับเราบ้างเราจะได้นำสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมาปฏิบัติกับเราเพราะอัลกุรอานนอกจากจะเป็นสิ่งที่เป็นทางนำให้กับชีวิตของเราแล้วนะคะอัลกุรอานยังเป็นยารักษาโรคให้กับเราด้วยอัลกุรอานยังเป็นดุอาที่ขอความคุ้มครองให้กับเราด้วยในอายะในบางซูเราะห์ถึงแม้ว่าจะเป็นยาบำบัดทางร่างกายไม่ได้แต่อย่างน้อยๆนะคะถ้าหากว่าเราบำบัดอัดเหตุสาอาการเราต้องกินยาด้วยแล้วเราก็ใช้อัลกุรอานรักษาแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักษาทางกายเพียงอย่างเดียวนะคะอัลกุรอานยังเป็นยารักษาโรคให้กับทางใจของเราอีกด้วยท่านผู้ชมเคยไหมคะเวลาที่ท่านผู้ชมมีอะไรที่ไม่สบายใจท่านผู้ชมเครียดและท่านผู้ชมคิดอะไรไม่ออกเนี่ยท่านผู้ชมลองหยิบอัลกุรอานมาอ่านอาบน้ำละหมาดนะคะแล้วท่านผู้ชมหยิบอัลกุรอานมาอ่านถ้าไม่ท่านผู้ชมไม่ได้อ่านก็ท่านผู้ชมก็เปิดอัลกุรอานแล้วก็ฟังอัลกุรอานจะรักษาโรคที่ใจให้กับเราได้อย่างดีเลยนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพยายามอยู่กับอัลกุรอานนะคะอัลกุรอานก็จะอยู่กับเราและอัลกุรอานก็จะเป็นคำนำให้กับชีวิตของเราและอัลกุรอานก็จะอาศัยโลกทางใจให้กับเราด้วยค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเปิดกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะกลับมาศึกษาซูเราะห์ยินและการอ่านในซูเราะห์ยินกันค่ะช่วงนี้ไปพักเปิดกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองค่ะงานมุส
ลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนงานที่ทุกคนจะชอบสินค้าหลากหลายมากมายกินอาหารหลากหลายเมนูสาระกิจกรรมบนเวทีที่จะยกมาเต็มในงานมุสลิมเฟรนลี่ณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคลองตันในวันที่19 20และ21สิงหาคมนี้สนใจติดต่อจองบูธ02-530-3199 081-229-0092งานมุสลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนจัดโดยยะตีมทีวีพี่น้องชาวซีเรียต้องโรฮิงญาบริจาคก่อสร้างมัสยิดนี่คือเรือนร่างเดียวกันงานวันเด็กกำพร้าวันที่ศรัทธาหลั่งน้ำใจบ้านของพลานบ้านไทยรัฐสลักทรัพย์ไปในหนทางของลอสุบานาหัวตาลาจะช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินโรงเรียนศรัทธาชนก็นี้มีคนห่วงใยอยากจะได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาผู้ชมยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนเครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลู่ผสมผสานสมุนไพรจีนหลากหลายชนิดโสมแปะเสี่ยตังซิมปาเก๊ะโตตงห้วยสัวอึ่งคีตังกุยเซกตีเพิ่มความหอมหวานด้วยน้ำผึ้งเครื่องดื่มเต่าชุนลู่หอมหวานชื่นใจดื่มง่ายเครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลู่สนใจสั่งซื้อติดต่อคุณสมรก้านทองโทร0859390150อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองโรงพยาบาลพญาไทนวมินติดต่อสอบถาม02-944-7111เพราะเราดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของคุณฉะนั้นเจ้าจงละหมาดและจงเชือดสัตว์ถวายแด่พระเจ้าของเจ้าอัลกุรอานซูเราะห์อัลกอซัดอายะห์ที่2มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกุรบันเพื่อเด็กกำพร้าประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1438โดยท่านสามารถสั่งจองส่วนกุรบันได้แล้ววันนี้วัวตัวละ 28,000 บาท7ส่วนหรือส่วนละ 4,000 บาทแพะเพียงตัวละ 5,000 บาทกุรบันของท่านเพื่อพวกเขาชาวกำพร้ามาร่วมทำกุรบันกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโทรศัพท์02-934-3495 081-930-8713วัวของหนูกุรบันเพื่อชาวกำพร้าในช่วงที่สองหลังจากที่ช่วงแรกนั้นเราได้ฟีจนไปในเรื่องของนานาสาระไปแล้วนะคะข่าวช่วงนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้นะคะในสุรยินตั้งแต่อายะที่13จนถึงอายะที่19ท่านผู้ชมก็คงจะเปิดอัลกุรอานแล้วใช่ไหมคะข่าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าหากว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปศึกษาสุรยินอายะที่ตั้งแต่อายะที่13จนถึงอายะที่19กันเลยค่ะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنسقنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم. نعم كم سنة في تقرير المحكمة تقرير ตั้งแต่อายะที่13จนถึงอายะที่19ทีนี้เราจะมาดูหลักการอ่านกันว่าในแต่ละอายะเนี่ยมีหลักการอ่านอะไรบ้างที่เรานั้นจะต้องนำมาปฏิบัติเพื่อที่เรานั้นจะได้อ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องเรามาดูในอายะที่13นะคะคำว่าก็อันนาว่าอันท่านผู้ชมคะเมื่อท่านผู้ชมอ่านอัลกุรอานไอเอออักษรนูนแบบนูนที่มีสระสระเป็นกลุ่มวายจะยิ่งบนนะแล้วสระสระที่ตกอยู่บนอักษรนูนกับอักษรนูนนั้นเขาเรียกว่าสระตารอซีการอ่านของสระตารอซีก็คืออ่านช้าคำว่าช้าในที่นี้หมายถึงช้าด้วยการหนึ่งเสียงเป็นจังจะมาแล้วกันว่าอันนั้นลำมาเป็นคำว่าอันก็ดีหรือว่าคำว่าลำก็เป็นวายดีบุญนะแล้วก็เป็นแต่งตลอดทีด้วยนาคำว่านาเป็นนักอบีเออ่านได้สองคาราการเท่านั้นมาก็เช่นเดียวกันเป็นนักอบีเอออ่านได้เพียงสองคาราการเท่านั้นจานเนี้ยนั่งพูดได้จานเนี้ยมีสลับตัดรอสหรือสันติหรือว่ามีเมื่อมีมิตรอัศร้อนหรือสาดีไปสะกดตัวเองซึ่งเป็นอักษรที่มีสังเกตจากลำคอเมื่อคำว่าสระอัศร้อนนั้นให้เราแบบมีสีปากนะคะแยกมีสีปากล่างเนี่ยแล้วก็ยังปลายมีสีขนตาด้านล่างนี่นี่เมื่อเป็นสะกดตัวเองได้ว่าเนี่ยจันเนี่ยนั่นจันเนี่ยนั่นนะคะคำว่าจันเนี่ยนั่นจะเป็นสระเอียดซึ่งเป็นแต่ที่ไม่ได้อยู่ในภาษาอาหรับแต่ในอยู่ในภาษาเซเท่านั้นนะคะซาเนียนั่นนั่นนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลามกอมาริยะเมื่อเป็นลามกอมาริยะก็เป็นอิลซาร์กอมาริยะด้วยวิธีการอ่านก็คืออ่านให้สลับกับอักษรลามถ้าสังเกตลามกอมาริยะหรืออิลซาร์กอมาริยะหลังจากอลิสลามสกุลนะคะหลังจากอลิสลามก็จะมีสระสกุลแล้วไปพบกับอักษรหนึ่งอักษรใดจาก14อักษรก็ได้แก่ฮัมซะห์บาเรนอาดีนกาสวาวกอฟาอันกอฟยามีฟาถ้าจะรวมเป็นคำเพื่อให้จำง่ายก็คืออาบาซีอิบราฮิมวาซอซ่าเกตูมาฮูวิธีการอ่านนะคะท่านผู้ชมวิธีการอ่านก็คืออ่านให้ชัดเจนกับอักษรลามโดยที่ไม่มีการหนึ่งเสียงและไม่มีการหนึ่งเสียงนั่นคือการอักษรลามเนี่ยเมื่อเวลาออกเสียงเราจะต้องกระดกลิ้นนะคะแล้วให้เสียงออกปากแต่ถ้าอักษรนูนเสียงจะขึ้นตรงจมูกถ้าเราอ่านว่าตอนนี้นั่นคือการจะเป็นอักษรนูนเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าจันเนี่ยนั่งผู้ดาเนี่ยผู้ดาดาตัวนี้เป็นนักออกคำว่าดาถ้าคำว่าดาเป็นอย่างเดียวเป็นนักออกเรียนอ่านได้สองคาร์กัสเท่านั้น
แต่ตกหลังจากคำว่าฮูดาไปตัวกับคำว่าอามันนีนาตรงนี้จะเป็นภาษาปัตตานีไปเป็นมัดยาอิสมูซาอิสเมื่อกดการอ่านเปลี่ยนวิธีการอ่านก็ต้องเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนสภาพนะคะก็ต้องอ่านยาวได้สองได้เปลี่ยนหน้าต่อกันแต่คำว่าอาจะไม่เป็นมัดแบบนี้อ่านได้สองต่อกันซึ่งเป็นมันนานูนที่มีสระสองด้านก็เช่นกันค่ะเป็นวาดิบุญบุญนะนาเป็นมัดปอบุรีอ่านได้สองต่อกันมันนาดีดีแต่เวลาอ่านนั้นเราอ่านว่ามันนาดีนะคะถ้าเราจะอ่านหยุดที่ตัวชาได้จะไม่อ่านสระอยู่ที่ตัวชานะคะแต่ต้องหยุดว่าตามันนาดีแต่ถ้าจะอ่านเลยก็ต้องอ่านว่าตามันนาดีดีก็มันนะคะนี่คือเด็กในการอ่านต่อไปเรามาดูคำว่าข้ามันมีดีข้ามันเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนว่าคาฟัสอัสตาลีคาฟัสมูสุกูลมันข้ามันตกหลังกับคำว่าข้ามันไปเจอกับคำว่ายุมีตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นอิเดวามานุนนะข้อสังเกตของอิเดวามานุนนะก็คือนูนตายก็คือนูนที่มีสระสุกูลส่วนตันยืนก็คือสระอันสระอินสระอุนนูนตายหรือตันยืนไปพบกับอักษรหนึ่งอักษรใดจาก14อักษรก็คือยาวาวมีนูนวิธีการอ่านตัดท่านผู้ชมก็คืออ่านให้นูนตาหรือตันยืนกล้ำเข้าไปที่อักษรของอิเดวามะอันวุนนะอักษรของอิเดวามะอันวุนนะก็ได้เจอยาวาวมีนูนพร้อมหนุนเสียงตรงนี้เวลาคำนี้นะคะคำว่าสามัญเวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านว่าข้ามันเราต้องอ่านว่าข้ามันพร้อมทั้งหนวดเสียงด้วยนั่นก็คืออ่านให้นูนตายนั้นกว้างเข้าไปที่อักษรยานั่นเองยุนิลุนิลุตรงนี้นะคะนูนตายพบบาเป็นหุกกลมอิเดร้อมมาให้นูนเป็นหุกกลมอิสลามนูนตายพบบานั้นเป็นหุกกลมอิสลามข้อสังเกตของหุกกลมอิสลามก็คือนูนตายหรือตันวีนพบกับอักษรบานั่นเองอักษรของอิสลามในการง่ายๆนะคะท่านผู้ชมคะมีเพียงตัวบาตัวเดียวเท่านั้นวิธีการอ่านก็คืออ่านเปลี่ยนเสียงนูนตายเวลาเขียนเนี่ยก็เขียนว่ามีกระน้องมีสกุลมีแต่ว่าเวลาอ่านเราจะไม่อ่านมีเราจะอ่านว่ามีพร้อมทั้งหน่วงเสียงด้วยยุมีดุลยามีดุลยานะคะเกิดเสียงด้วยแล้วก็คำมีดีรับดีทำไมยุมีดีรับดีในเวลาอ่านก็ต้องเปลี่ยนเสียงมือไปตั้งมือให้เป็นเสียงมีพร้อมหนุนเสียงด้วยดีรับดีรับดีตรงนี้ขาดจังหวะที่ตกอยู่ที่ตัวบานเป็นพิธีกรรมอันหนึ่งแล้วก็เป็นจังหวะหนึ่งอื่นด้วยถ้าผู้ชมใครย้อนไปตรงที่ความหมายนี้ข้ามันจะมีสระสัปดาห์ตกอยู่ในรูปของอิเดวามะอันนึงนะเขาเรียกว่าสัปดาห์ไว้หนึ่งปีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีให้เป็นพลัดแล้วก็ดีรอบดีสระสัปดาห์ที่ตกอยู่บนอักษรบานั้นเขาเรียกว่าสัปดาห์หนึ่งปีแล้วก็เป็นอิเดวามะอันนึงด้วยการอ่านนั้นเราจะต้องอ่านเน้นเสียงปานกลางเท่านั้นดีดีดีตรงนี้นะคะเป็นมัสคิลัสอ่านได้เพียงสองคาราการเท่านั้นซาลามัตตาบุรีอ่านด้วยสองคาราก้าย่าคอย่าคอตรงนี้เป็นมัตตาบุรีเช่นกันอ่านด้วยสองคาราก้าอูบัสซาวบัสซาวบัสซาวตรงนี้บัสซาวตรงนี้เป็นอิรักอ่านการอ่านนั้นอ่านให้ชัดเจนไปตามคุณลักษณะตามฐานมัสรอดคุณลักษณะของอักษรนั้นๆซาวว่าซาอันพบกับอักษรวาวเป็นกลุ่มอิเดรอมมาอันหนึ่งนะการอ่านนั้นก็ต้องอ่านกล้ำเวลาเขาเขียนเขียนว่าบัสซันเราไม่อ่านว่าบัสซันเราอ่านว่าบัสซาวนะคะอ่านให้ซาอันนั้นตั้งเข้าไปที่ตัววาวแล้วก็หน่วงเสียงด้วยแล้วสระสัปดาห์ที่ตกอยู่ที่วาวตัวนี้เป็นสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์วัยรุ่นหนึ่งจริงการอ่านของสัปดาห์วัยรุ่นหนึ่งจริงเนี่ยก็คือต้องอ่านโดยที่ไม่ต้องมีเสียงเลย
ข้อสังเกตของสัตว์ดั้งลายมุมกินก็คือสระสัตว์ดั้งที่ตกอยู่ในรูปของอิดรอมานุนนั่นเองเขาตกอยู่บนอักษรยาวานุนนั่นเองว่าลาแต่ว่าลาคำว่าว่าลาเป็นสำนักตำรวจอันเด็ดขาดกันร่อห้าปอร่อห้าปอนเวลาอ่านหยุดก็หยุดว่าร่อห้าปอตรงนี้เป็นมันเอวัดอ่านได้เพียงสองคำครั้งเท่านั้นเวลาเขียนจนว่าร่อห้าปอนแต่เวลาข้อจัดการอ่านแบบมันเอวัดถึงข้อสังเกตคือเวลาที่ถ้าเขียนเนี่ยเขาจะเขียนว่าร่อห้าปอนสระปัดสไปหรือสระอันเวลาแต่คิดแต่แค่เนี่ยไปเป็นตอกอเมริกันไปเป็นตอกตะข้าวแล้วใส่อะลิสก็เป็นร่อห้าร่อห้าปอนก็เป็นร่อห้าปอนได้ถูกสองแค่เท่านั้นวันบุญบุญนะนามัสการีนิ่งวันบุญบุญนะนิ่งเป็นลามกมลเลี้ยงมุสดูนะครับอันลื่นมือนะมูมาตอนใหญ่นะคะนี่ว่ามูแน่มูวายบุญบุญนะแน่ก็คือเป็นเรือหากรรมเรียนหรือว่าลำกรรมเรียนอซื่อปูอซื่อปูนะเวลาหยุดจุดว่าอซื่อปูเป็นมันอายุรู้สึกปูนต่อไปดูคำว่าข้ามันไปข้ามันตัวนี้มูตายพบกับอักษรอุทังร้างเป็นหุกกลมอุวะฮาข้อสังเกตของหุกกลมอุวะฮาก็คือมูตายหรือทังวีนพบอักษรหนึ่งอักษรใดกับหกอักษรก็คืออุทังร้างเรนตาคออึนตาวิธีการอ่านก็คืออ่านให้ชัดเจนโดยที่ไม่ต้องหนุนเสียงและก็ไม่ต้องหนุนเสียงออสล่ามาออสเป็นอุวะฮาล่าห้าก็อุลาอุลาตรงนี้นะคะอุลาอีกคำว่าอุลาเป็นเพียงมัดพอดีตกหลังจากคำว่าอุลาไปพบกับคำว่าอีกาไปพบกับอักษรคำยักษ์ซึ่งสระซึ่งอยู่ในคำคำเดียวกันคำว่าอุลาคำว่าอีกอยู่ในคำคำเดียวกันตรงนี้เป็นมัดวายุทธมุตตะสินการอ่านของมัดวายุทธมุตตะสินนั้นเราอ่านได้สี่ได้เกินห้าคาร์บอนอีกาจากอัปโรสระสัตดาที่ตกอยู่บนอักษรลามอัปโรนั้นเป็นสัตดาอันกันการอ่านนั้นเราจะต้องอ่านเนื้อเสียงด้วยจากอัปโรเราตรงนี้ต้องระวังนะคะท่านผู้ชมหลายคนจะอ่านว่าจากอัปเราถ้าเรารอมีสระอ้านั้นเราจะต้องอ่านว่าอ้าแต่แต่ใดที่รอมีสระอ้าเราอ่านว่ารอเวลาสะกดกับเราเราก็จะต้องอ่านว่าเรารอเราจะอ่านเรานะคะรอดชาดาเวลาอ่านรอดชาดาเวลาอ่านก็เรียกว่ารอดชาดาเป็นมัธยวัตรอ่านได้สุดข้อกันว่าอัมไม่ว่าอัมเป็นหุกกลมวายอยู่บนนะไม่เรียกว่ากอมารียะหรือว่าหลักกอมารียะปอนักมาเบียงสีนะคะซีปูปูตัวนี้ตัวปอต้องระวังนะคะอักษรปอกับอักษรกานั้นเป็นอักษรที่มีสังเกตที่เดียวกันก็คือปลายลิ้นกระดดโคนฟันบนด้านหน้าแต่ว่าอักษรปอนั้นเราจะต้องยกสองข้างลิ้นและเป็นอักษรที่ไม่พ่นลมปูปอซื่อปูปูเป็นมัดพอดีอ่านด้วยสองคาร์บอนปอก็เป็นมัดพอดีอ่านด้วยสองคาร์บอนปูเป็นมัดพอดีอ่านด้วยสองคาร์บอนหน้าฟ้ากาเนื้อทั้งคำว่ากาทั้งคำว่าเนื้อก็เป็นมัดพอดีเช่นกันลี่ย่าฮันน่าวายบุญบุญนะชาดาแต่ละปีมาต้าก็บันเวลาอ่านหยุดว่ามาต้าก็บาเป็นมัดเอกวัดอ่านด้วยสองคำจะไปว่าอันน่าวิสตาปอว่าอันน่าเอลซี่16นะคะว่าอันน่านูนไปพบลามเป็นกลมวายอิดรอมบิลาวุนนะข้อสังเกตของหุกกลมอิดรอมบิลาวุนนะก็คือนูนตายหรือตังวีนพบลามหรือรอนั่นเองวิธีการอ่านก็คืออ่านกล้ำอ่านเหมือนกับอิดรอมหมายบุญนะแต่ว่าเราจะไม่มีการเสียงเราจะไม่อ่านว่าวาอันละเราจะอ่านว่า
วาอั้นน่ะก็คือให้อักษรนูนนั้นกล้องเข้าไปที่อักษรวอเลยแล้วก็ไม่กำหนดเสียงแต่เน้นเสียงด้วยเพราะว่าเป็นบรรดาอันตรนั้นเราจะต้องเน้นเสียงวาอั้นน่ะวิสต้าวิสเป็นวิสต้าต้ากอมูทั้งกอทั้งมูเป็นมัดบอลกันมีอันแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลายสังเสียข้อสังเกตของลายสังเสียก็คือหลังจากอายุรามมีสลับสัปดาห์เป็นโอที่สามแล้วไปพบกับอักษรของลายสังเสียอักษรของลายสังเสียก็ได้แก่ตาตาดายยายรอยายซีนเดนบอสบอสปอวอลามนูนวิธีการอ่านก็คืออ่านให้อักษรลามเนี่ยกล้องเข้าไปที่อักษรของคำเสียงโดยที่เราไม่ต้องอ่านเขียนลามเลยแทนที่เราจะอ่านว่าวะอันอัลเลบอรีวะอันเลวิสตาฟอมูอัลเลบอรีเราไม่ต้องอ่านว่าอัลเลบอรีก็คืออ่านให้ลามกล้องเข้าไปที่หายเข้าไปที่ตัวปอเลยเหมือนปอสะกดเลยนะคะอัลเลก็มีเป็นนักอวิยานีอันเดอร์สันคาร์กัสก็ที่ละอัสอัสจะมีเป็นนักอวิยานีเช่นจะเป็นเรื่องอ่านเรื่องอ่านก็คืออ่านให้ชัดจากสื่อนั่นเองอ่านให้ชัดแต่ไปตามสังเกตและคุณลักษณะของสื่อจีนอัสออยออยตัวนี้เป็นอักษรลืมถ้าสังเกตของอักษรลืมก็คือก่อนยาตายมีสระตัดซ้ำและก่อนเราตายมีสระตัดซ้ำการอ่านของอักษรลืมนั้นเราจะต้องอ่านให้นิ่มนวลและอ่านด้วยเสียงสองเราคะนานาเป็นนักอวิยานีอ่านสองเราคะนิ่มนานิ่มตัวนี้นิ่มตายพบนิ่มตัวนี้เป็นอิเดวอมตมาสีลายมาอันบุญนะตัวที่เรียกอีกอย่างว่าอิเดวอมลายนี้มาอันบุญนะชอยเล็กการอ่านก็ไม่ยากแต่ก็ไม่สำคัญอ่านกล้ามหนึ่งไปคือเข้าไปในเต็มๆพร้อมหนึ่งเสียงมาอันมาตัวนี้เป็นมัดไว้ยึดมัดตะซื้อการอ่านนั้นอันยาวได้สี่ไม่เต็มห้าแล้วก็อันก็แค่อันพวกเรียนเป็นกลุ่มอีกครับการอ่านนั้นก็คืออ่านพวกเรียนโดยไม่ต้องเห็นเสียงย่อด้าอ่อนเวลาอ่านก็หยุดว่าย่อด้าออกได้สองครั้งนี่นะตื่นหน้าหุ้มซีนี่นะปีกจะเรียกว่าหุ้มปีมีปลายพกฟ้าเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์จักรวีอัสสัตข้อสังเกตของยุทธศาสตร์จักรวีอัสสัตก็คือมีปลายพกวาวหรือฟ้านั่นเองวิธีการอ่านนะคะท่านผู้ชมคะก็คืออ่านเส้นเงินอ่านเส้นคัดเองกับเงินที่ปลายโดยไม่ต้องหมุนเสียงและไม่ต้องแต่ว่าเราจะต้องมีการเน้นเสียงที่มีปลายด้วยเพราะว่ามีก็มีสังเกตจากเรือสีปากวาวก็มีสังเกตจากเรือสีปากนะคะก็มีสังเกตจากเรือสีปากแล้วถ้าหากว่าเราอ่านไม่เน้นเสียงเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นอิเดวันนะคะเพราะฉะนั้นก็เน้นเสียงก็คือด้วยการปิดปากให้สมบูรณ์ปิดเรือสีปากให้สมบูรณ์เท่านั้นเรื่องนะตีนามุ่งตีมุ่งตีก็คือปิดปากให้สมบูรณ์ตีนี่เวลาหยุดเราก็หยุดละตีนะคะต่อไปเรามาดูว่าไม่ยั่วว่าไม่ยั่วเป็นเต็มเพราะว่าไม่เป็นที่เรียกว่าหมายมุ่งนะยั่วเป็นที่เรียกว่าพัดสีรื้นไอยุ่งไออักษรมอสเมื่อมีสารสกุลหรือจะให้มีสระสกุลเวลาอ่านแต่ก็ต้องมีสระอีกด้วยรื่นอันรื่นอันเป็นเพราะว่ารื่นบอกอันอยากระวังนะคะอยากให้เป็นสิ่งสะท้อนเพราะว่าบอสนั้นไม่ใช่กดของคนพลันว่าไม่รื่นรื่นอันรื่นอันรื่นมีไปพบยาวเป็นกลุ่มเอ็กซ์ฟ้าวิธีการอ่านของกลุ่มเอ็กซ์ฟ้าก็คือเราอยากเอาลิ้นไปติดกันเนี่ยข้างบนคือให้เราเอาลิ้นเนี่ยจ่อไว้เราดูที่กระดาษสามเกิดของอักษรนั้นว่าอักษรของอีกฝ่ายหนึ่งเกิดจากไหนอย่างคำว่าอันลึกอักษรยานนั้นมีฉันเกิดจากปลายลิ้นกับปลายฟันบนด้านใน
เวลาที่เราอัดฟ้าเราก็อัดเอาปลายนิ้วไปจ่อไว้ที่ปลายฟันบนด้านหน้าแล้วหมุนเสียงว่าแม่ยืด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 เป็นรอบเอิ่มนะคะรอบเอิ่มนี่รอบนี่ยืดรอบนี่เป็นที่เรียกว่าอ่านและเป็นขั้นด้านหมุนเสียงยืดยืดเป็นมัสยิดอ่านได้สองคาราบะและเป็นที่ฮัตอันลึกผู้เป็นที่ฮัตอันอันว่าเป็นมัสยิดอ่านได้สองคาราบะดาวก็แต่อันทุกซอสเป็นกลุ่มอุสฟาสแต่อันก็คือเราจะต้องอ่านจุดซ่อนและต้องหมุนเสียงอันอันดาเป็นมัสยิดอ่านได้สองคาราบะว่าอันนั่นว่าอันนั่นเป็นวายดุ้งนะนั่นด้วยว่าฮัตกอมาเรียหรือนามกอมาเรียมาซามัตตอเบียนีสองคาราจังวีด้านิ่งลาเป็นสัญญาอันกันเพราะว่าสระสัญญานั้นตกอยู่ที่อักษรลาลามัตตอเบียนีอ่านได้สองคาราจังวีก้าลาเป็นมัตตอเบียนีอ่านได้สองคาราจังตาแดงตาเดาเอาตัวนี้เป็นมัตตอเบียนีอ่านได้สองคาราบะหน้าอันรอหน้าอันรอตัวสัญญาอันกันรอมัตตอเบียนีอ่านได้สองคาราบะหูอ้าอ้าดันเวลาหยุดก็หยุดว่าอ้าอ้าดาเป็นมัตตอเบียนีอ่านได้สองคาราบะว่าอันนะวายดีบุญบุญนะหูมัตตอเบียนีอ่านได้สองคาราบะลำมาวายดุ้งดุ้งนะมามัตตอเบียนีเพราะว่าหูมัสยิดอ่านได้สองคาราบะลำวายดุ้งดุ้งนะมามัตตอเบียนีอ่านได้สองคาราบะตอมัตตอเบียนีอ่านได้สองคาราบะหน้าอ่านแบบดุ้งรออ่านแบบเป็นกฎของต้นกำลังสู้รออักษรบาที่มีสระสุกูลนั้นเป็นกฎของต้นกำลังสู้รอการอ่านนั้นเราจะต้องอ่านสะท้อนเสียงอันเดินดุ้งรอดุ้งรอเป็นสัตว์ด้าอันตันรอมัตตอเบียนีฮีย่าดาโอมัตตอเบียนีอันย่าดาเป็นกฎของต้นกระลับสู้กับเช่นกันเอามัตตอเบียนีอ่านด้วยสองคาราบะผู้กาดูทั้งคำว่าตาทั้งคำว่าดูอ่านด้วยสองคาราบะเช่นกันย่ากูนูคำว่ากูคำว่านูสองคาราบะเป็นมัตตอเบียนีหน้าอะไรอะไรเป็นอักษรลีนการอ่านก็ก่อนยาตายมีสระอาหรือสระอาก่อนวาตายมีสระอาหรือสระอาการอ่านนั้นอ่านได้สองคาราบะแล้วจะต้องอ่านให้นิ่มนวลด้วยนะคะอะไรนี่นี่บ้าดันเวลาอ่านหยุดก็หยุดว่านี่บ้าดันเป็นมัตตอวัตการอ่านหยุดนั้นอ่านได้สองคาราบะค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นการอธิบายหลักการอ่านในซูเราะห์ยืนตั้งแต่อายะห์ที่13จนถึงอายะห์ที่19ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงจะได้รับความรู้ที่ได้การอธิบายไปตั้งแต่อายะห์ที่13ถึงอายะห์ที่19ไม่มากก็น้อยขอให้ท่านผู้ชมที่ได้นำความรู้ไปในวันนี้นั้นนำไปฝึกนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติในการอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องค่ะท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เราไปพบกันไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่3เป็นช่วงของเปิดสายฟังเสียงช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะถึงเวลาโละตู้เสื้อผ้ายะตีมทีวีขอนำเสนอโครงการตะกร้ายะตีมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมแบ่งปันของเก่าเพื่อก้าวใหม่โดยการบริจาคเสื้อผ้าคุณภาพดีที่ท่านไม่ใช้แล้วเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีสามารถเริ่มบริจาคได้แล้ววันนี้ร่วมบริจาคได้ที่ยะตีมทีวีซอยลาดพร้าว114กรุงเทพหรือโทรศัพท์025303199งานมุสลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนงานที่ทุกคนจะชอบสินค้าหลากหลายมากมาย
กินอาหารหลากหลายเมนูสาระกิจกรรมบนเวทีที่จะยกมาเต็มในงานมุสลิมเฟรนลี่ณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคลองตันในวันที่19 20และ21สิงหาคมนี้สนใจติดต่อจองบูธ02-530-3199 081-229-0092งานมุสลิมเฟรลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนจัดโดยยะตีมทีวีสิ่งที่เห็นในทีวีช่องนี้คือการช่วยเหลือการส่งเคราะห์การศึกษาการเผยแพร่ศาสนาหลายโครงการถูกตอบรับจากพี่น้องอย่างมากมายท่วมท้นจนประสบผลสำเร็จการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าขยายขอบเขตเข้าถึงพื้นที่และมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นเป็นการช่วยยกระดับชีวิตให้เด็กกำพร้ามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าผลงานที่กล่าวมานั้นล้วนแสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าตลอดระยะเวลา4ปีของยะตีมทีวีหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆของมูลนิธิสัตว์ป่าชนหากพี่น้องเห็นว่าทีวีช่องนี้มีประโยชน์ต่อสังคมโปรดสนับสนุนยะตีมทีวีทีวีของเด็กกำพร้าอย่าปล่อยให้แสงสว่างนี้ดับลงแต่ช่วยให้ยะตีมพาทางตันให้เห็นแสงสว่างอีกด้านกลับคืนมาด้วยช่วยยะตีมทีวีให้ยะตีมทีวีช่วยยะตีมเด็กกำพร้าตลอดไปคุณผู้ชมคะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงที่3หลังจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องของการศึกษาในสุรยุนไปแล้วในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเปิดสายฟังเสียงท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่โทรติดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะคะว่าท่านจะต้องออกมาที่ฐานจากโทรทัศน์หรือไม่อย่างนั้นก็ปิดเสียงโทรทัศน์แล้วก็ให้ศึกษาให้สนทนาทางโทรศัพท์เท่านั้นค่ะดิฉันคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะจำกัดการกันได้แล้วก็ปฏิบัติในเรื่องของการกันอย่างแน่นอนแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะโทรมาได้ที่025303199ค่ะใครเป็นแบบเยาวชนนะคะถ้าหากว่าอ่านสุร้อนนี้ไม่ได้ก็อ่านสุร้อนไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเราอ่านแล้วเราแม่นยำที่สุดค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามค่ะค่ะเพื่อจะที่ไหนคะหาดใหญ่หาดใหญ่หาดใหญ่อยู่แถวไหนเอ่ยค่ะอาราฟาตค่ะค่ะอ๋อค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะค่ะสบายดีนะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะค่ะหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จะช่วยเรื่องบริการในตอนช่วงรอมฎอนนะคะค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะค่ะค่ะตอนนี้จะถามตัวไหนคะตัวอีกค่ะตรงที่เรียนเลยนะค่ะค่ะอายะที่13จนถึงอายะที่19นะคะค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเอาจริงด้วยแต่ใจก็ไม่โดนอะไรจริงนะครับตอนจริงนะนะมาจะมีอะไรตอนจริงนะนะAmin, Allahumma, 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 All
ไม่นับอักษรบาไม่นับอักษรดานเพราะว่าบากับดานเนี่ยเป็นกฎของความปลาร้าอยู่แล้วเราต้องจัดความเสียงแต่ว่าหนูก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงที่บอกว่าว่าอันนาลัมนาสัญญาในฮุดาอามันนาบิว่าไม่สุนิดิรับบิกาลายาคาฟุบัสเซาบัสเซาแต่ถ้าอ่านบัสเซาคือทุกตัวเลยที่ที่เป็นภาษาสกุลเนี่ยคือการมีเสียงเฉพาะออกมาวาลาลาฟอฟูบัสเซาวาลาโรฮาฟออันนี้ก่อนว่าอันเดี๋ยวอันนี้นะครับว่าอันนาลินนาลิมูสลิมูมูสลิมูแต่ถ้าอ่านว่ามูสลิมูคือมันจะไม่มีเสียงสะท้อนออกมาเลยจะมีเสียงสะท้อนได้ก็5อักษรเท่านั้นก็คือตอตอบาดินดาวนี่ครับให้การลองอักษรอายะอายะที่13กับอายะที่14ครับว่าอัลลอฮุลลอฮิลชัยฏอนวะกีรฟะอัลลอฮุลัมมาตะฮีอะนบิกาอาลัมตามัยยุคินดิรสติจิตาลายาโคภุปัสสาตาลายาโคภุปัสสาวุวะตาหะตาตาอันนาลินนาลินิมูนาวันนาลโคภุนี่ตรงคำว่ามุสลิมูเนี่ยจะให้มีอย่าให้เป็นมุสตะอย่าให้เป็นมุสตะจะเป็นมุสมุสลิมูว่าอันนาลิมาลิมุสลิมูโอเคค่ะโอเคค่ะอันสำเร็จแล้วนั่นแหละค่ะพยายามระวังสอนให้มีสติสุขุจะมีเสียงสะท้อนได้ก็คือออฟต่อบายทีมการเท่านั้นค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็เลยถ้าเป็นมุสลิมูได้ใช่ไหมคะมุสลิมูไม่ค่ะไม่เน้นเสกสะท้อนมุสลิมูอ่านถูกแล้วค่ะในตอนนี้ในช่วงแรกเนี่ยคือจะให้ลูกใจใหญ่ขึ้นได้ค่ะว่าอันนามิในมุสลิมูโอเคค่ะหลังจากคุณลูกขอขอมาตอบคำถามดูนางทั้งวิญญาณและเสือแล้วค่ะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempat sampai 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 samp
าเสียงอย่างนี้สบายดีไหมคะอ๋อเราไม่ติดแต่วันนี้ตรวจติดแล้วจะอ่านเลยลองดูนะคะเช่นกันค่ะได้ยินเสียงก็ดีใจเหมือนกันค่ะสบายดีนะคะสบายเนาะเป็นไงฝนตกไหมคะที่นู่นพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเริ่มได้เลยค่ะได้เลยค่ะวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ทำให้รู้ว่ามันมีอยู่ในรอบมาดูเสียงนานมากเลยหายไปนานเลยท่านสบายดีไหมคะ
บ้านทำดูนะค่ะแล้วก็เป็นไงคะที่นู่นฝนตกบ้างไหมฝนตกค่ะโอ้ยแล้วดูเสียงนานมากเลยนะเนี่ยจะมีลองโทรเข้ามาล่ะเนาะไอ้เราไม่อยากดูเสียงเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะThank you.
สลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนะดูมีสุขสนุกสบายดีไหมคะไม่ค่อยดีค่ะแล้วเสียงมันคนเป็นหวัดเลยไม่สบายใช่ไหมค่ะค่ะพร้อมแล้วเริ่มในสายยันที่สิบสามนะสิบสามถึงสิบเก้าค่ะค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้ยดีดีใจฟองยาดีดีดีแล้วยาแล้วยาว่าอันนั้นเป็นเรื่องไม่รู้ได้อันนั้นเป็นเรื่องตอนนั้นมีตอนนั้นมี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 ว่าอันนี้นี่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 ตอนนี้อัลลอฮฺลาอัลลอฮฺอิลลัลลอฮฺอิบะตะฮฺวะซัดะดะว่าอันนี้นี่ตอนนี้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 وَأَلَّا يَسْتَقَانُوا عَلَى الْقَوْمِ فَبِلَ أَسْقَيْنَاهُمْ لِنَسْتِقْهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُقْعِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْتَقْنَ عَلَى بَرَكَةَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِน้องน่าจะมีชาร์จคุณขอเบอร์โทรศัพท์ไปกับด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นน้องน่าจะมีสุขสนิทมาใช้นี่มากับสัญญาณนี่เลยแล้วก็แม่รามสลองนะคะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้หลายสายเลยนะคะท่านผู้ชมที่โทรมาจากท่านผู้ชมที่โทรมาจากภาคใต้ก็ดีนะคะท่านผู้ชมที่ติดต่อกับคุณบุญแล้วก็ท่านผู้ชมคะก็ในช่วงนี้เนี่ยรายได้น้องน่าจะมีเป็นสายสายเลยสายแรกเนี่ยมาจากขุดแบบมาจากสัญญาณสายที่สองเนี่ยก็มาแข่งขันกันขนาดใหญ่เลยรู้สึกว่าจะสามสายสองมาจากปัตตานีขนาดใหญ่สองสายแล้วก็สีแยกบางแล้วก็หลังบ้านนะคะค่ะท่านผู้ชมคะรายการทุ่งหัวทุ่งกระอาได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทางทุ่งหัวทุ่งกระอาต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการได้ดูเสมอมานะคะขอบคุณพี่ยังสมองตั้งทองนะคะแล้วก็สุดอาเสริมอเลคาโดยที่ย้อนเราไปและอีกทุกท่านสินค้าแบรนด์อามานูฟอร์ฟิตและคือชีอินฟอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ตโดยลูกชายพ่อเต้นคงค่ะและท่านผู้ชมอีกหลายท่านที่อยากจะดูมากมายที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับบรรดาเยาวชนได้ดูกันอยู่มากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่จะจบรายการนะคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือตอนนี้นะคะก็ยังรับบริจาคให้กับท่านมาลายส่วนนะคะก็ยังได้บริจาคในการสร้างสถาบันต่อให้กับนักผู้ที่รู้จักทางสายตาอยู่นะคะค่ะท่านผู้ใดที่ต้องการที่จะร่วมบริจาคนะคะก็สามารถที่จะโอนเข้าไปได้ที่หมายเลขบัญชีนะคะธนาคารกสิกรไทยสาขาบางนะคะหมายเลขที่บัญชีก็คือสายบุคค
รหมายเลขบัญชีก็คือ023-857-5362ค่ะท่านผู้ชมที่สงสัยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ของดิฉันได้นะคะก็คือ0899-154-1201นะคะหรือโทรไปได้ที่มาลามาอิสลาก็คือ086-6689ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับการทำวันอุปถัมภ์กุรอานในวันนี้นะคะดิฉันครูสันดาวันนะก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาร่วมรายการแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้ติดตามรับชมรายการที่มีต้นกระดูกดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันครูสันดาวันนะก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมไปด้วยคำว่าวันร้องหัวยาละมุมาตาในดุลวันสลามวาเลยกุ้งวารสตูร้อยหัวบาระกาสุOh, oh, 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 oh.